สวัสดีค่ะครูน็อตนะคะวันนี้ครูจะมาแชร์เคล็ดลับสำคัญนะคะ3เคล็ดลับทำยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กลับมาซ้ำอีกวิธีแก้ที่ไม่ทำให้ปัญหามันซ้ำมันวนกลับมาอีกนะคะนี่เป็นปัญหาของหลายคนเลยคือว่าปัญหาเดิมมันย้อนกลับมาอีกปัญหาเก่ามันย้อนลอยกลับมาอีกเข้าใจไหมคะหนึ่งเลยข้อที่1สำคัญมากๆถ้าใครมีปัญหาแบบปัญหาเดิมๆตลอดน่ะดึงดูดปัญหาเดิมๆมาตลอดน่ะคนดูข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งคือปัญหานั้นมันจะกลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาถ้าคุณไม่เคยถามตัวเองเลยว่าในปัญหาเนี้ยสถานการณ์นี้ฉันได้เรียนรู้อะไรถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้จากมันนะมันจะกลับมาอีกคุณเคยได้ยินไหมเวลาที่คุณมีปัญหาหรือเราเรียกว่าความท้าทายมันแปลว่ามันถึงเวลาที่คุณน่ะพร้อมแล้วเวลาที่จักรวาลเขาส่งปัญหามาให้คุณน่ะมันแปลว่าคุณน่ะพร้อมแล้วที่จะเติบโตขึ้นมันแปลว่าคุณน่ะพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีก next level ไปอีกระดับนึงเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้คุณจะอยู่ที่เดิมแล้วคุณจะทำให้ปัญหานั้นมันจะกลับมาอีกเพราะคุณยังไม่โตไงเพราะคุณยังอยู่ที่เดิมไงใครก็ตามที่มีปัญหาซ้ำๆนะเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็ตามแต่เพราะคุณยังไม่ได้เรียนรู้จากมันถึงกลับมาอีกโอเค2จงเอาตัวเองออกมาจากอารมณ์ของปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะถ้าคุณไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากอารมณ์ลบอารมณ์แห่งปัญหาดูวิวไปด้วยนะถ้าคุณไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากอารมณ์ลบแบบนั้นคุณส่งคลื่นส่งสัญญาณของอารมณ์ลบนั้นคุณสตั๊กคือติดอยู่ในวังวนของอารมณ์แบบนั้นตลอดเวลาคุณส่งคลื่นแบบนั้นออกไปคุณได้ไปจูนกับปัญหาคลื่นที่มันคล้ายๆกันทำให้เกิดการดึงดูดปัญหาคล้ายๆกันปัญหาซ้ำๆเข้ามาในชีวิตเหมือนที่ครูเคยยกบันไดไต่อารมณ์ให้ดูนะถ้าคุณยังไม่รู้จักวิธีการไต่อารมณ์ยังติดอยู่กับอารมณ์เดิมๆลบๆคิดจะแก้ปัญหาตอนตัวเองอยู่ในอารมณ์ลบคุณจะไม่มีทางได้เจอวิธีแก้แบบที่มันคุณจะหลุดออกจากปัญหาได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้อารมณ์ของคุณเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่มีปัญหาพูดง่ายๆเป็นอารมณ์ของคนที่ผ่อนคลายเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลาย vibration หรือคลื่นความถี่ที่มันสูงกว่าอารมณ์ของปัญหาคุณจะเจอทางแก้อันนี้คอนเฟิร์มแต่อย่าวนอย่าติดอยู่กับอารมณ์ลบตอนนั้นโอเคนี่อารมณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคุณยังไม่เคยออกจากอารมณ์ลบแบบนั้นนะคุณส่งคลื่นแบบนั้นไปถ้าใครเคยดูไลฟ์ครูโชว์บันไดแต่อารมณ์อธิบายให้ดูครูแนะนำให้กลับไปดูอีกนะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนลึกกว่านี้ว่าไต่อารมณ์แบบไหนที่เราจะต้องไม่เจอปัญหาเดิมๆอีกครูแนะนำคอร์สบันไดแต่อารมณ์คอร์สนี้มันเยี่ยมมากมันทำให้คุณเข้าใจเลยว่าชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับอารมณ์แบบนี้นานๆชีวิตคุณมันมีเส้นทางมันมีเป้าหมายที่คุณจะต้องไปในที่ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์แห่งความสุขโอเคไหมข้อที่3อย่าทำให้ปัญญาอย่าให้ปัญหามาทำให้คุณกลายเป็นคนที่อ่อนแออย่าทำให้ปัญหาอย่าให้ปัญหามาทำให้คุณกลายเป็นคนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่ไม่โตขึ้นกลายเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาหรือความท้าทายที่เข้ามาคุณจะต้องเป็นเอาด้านที่ดีที่สุดของคุณออกมารับมือคุณต้องเป็น the best version เป็นอย่าเอาด้านร้ายอย่าให้ปัญหาเนี่ยดึงเอาด้านที่ไม่ดีของคุณออกมาแล้วอย่าให้ปัญหาเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่กลายเป็นคนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะกลายเป็นคนที่ไม่โตถ้าเป็นแบบนั้นคือปัญหานั้นจะกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหามันแปลว่าคุณจะต้องไปในอีก next level คุณจะต้องไปอีกระดับนึงถ้าคุณยังไม่ไปปัญหานั้นมาอีกแสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่โตโอเคเพราะฉะนั้นถ้าฟังมาทั้งหมดคุณจะสรุปได้เลยว่าถ้าไม่อยากให้ปัญหากลับมาซ้ำเรียนรู้มันซะว่าคุณได้อะไรเพราะถ้ายังไม่เรียนรู้จักรวาลจะส่งมาอีกแปลว่าคุณเนี่ยยังไม่ไปไหนโอเคดูวิวนิดหน่อยมีวิดีโอนานแล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่าไม่นานแป๊บเดียว
บ๊ายบายนะคะคิดถึงนะคะ